มาต่อกันที่ดีไซเนอร์สาวคนสวยเจนสุดาปานโตนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าค่ะหลังนัดรวมตัวกันปาร์ตี้แบบแม่ๆนะคะสำหรับมิตรภาพ20ปีก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเลยค่ะหายหน้าหายตาไปโฟกัสธุรกิจอยู่นานถึง5ปีเลยนะคะสำหรับคุณแม่สาวสุดแซ่บเจนสุดาปานโตค่ะก็ตื่นเต้นไม่น้อยเลยที่ได้ออกงานอีเวนต์พร้อมกับอัปเดตชีวิตนะคะว่าคิดถึงวงการบันเทิงมากรวมถึงเผยถึงมิตรภาพของแก๊งนางฟ้าที่ยาวนานร่วม20ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้กลับมารวมตัวกันในโอกาสพิเศษที่พอลล่าเนี่ยกลับมานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวพออยู่ด้วยกันก็ได้เมาส์ปรึกษาแชร์เรื่องต่างๆกันแล้วก็มีนัดแบบเฉพาะแม่ๆไม่เอาลูกแล้วก็สามีไปด้วยค่ะก็ได้รวมตัวกันคือก็ดีอ่ะอบอุ่นน่ะนานๆได้แบบเจอกันแล้วก็รวมตัวกันทีเพราะเหมือนแบบตอนนี้ชีวิตต่างคนต่างมีภารกิจไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างแบบมีลูกกันเกือบหมดแล้วด้วยอ่ะมันก็โฟกัสแบบครอบครัวของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะรวมตัวกันยากนิดนึงแล้วพอพลากลับมามันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษที่แบบมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นฟิลสมาคมแม่บ้านก็เมาอยู่แล้วเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะเมาปรึกษามีความสุขก็เอามาแชร์กันมีความทุกข์ก็เอามาแชร์กันช่วยกันว่าจะแก้ไขยังไงทำยังไง